จังหวัดเชียงรายจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภรณ์แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าและงานหัตถกรรมขยายผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าสู่ Sustainable Fashion วันอังคารที่26มีนาคมพุทธศักราช2567นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้นางสุภาพันธ์หมั่นเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภรณ์ผ้าลายชบาปัตตานีและเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนณหอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยมีนางอำไพบุรดกพัฒนาการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุกอำเภอข้าราชการและผู้ประกอบการโอทบจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธี